ก็เพราะว่ากระแสตอบรับจากซีซั่นแรกซึ่งเป็นเหมือนเดบิวต์ซีซั่นหรืออินโทรดักชันเนี่ยนะครับดีนะครับแล้วก็เป็นที่ทำให้ชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ชาว LGBTทั้งหลายเนี่ยมาสนใจประเทศไทยแล้วก็การแข่งขันDrag Raceไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่ายินดีน่าภูมิใจก็เลยคุยกันว่าน่าจะมีซีซั่นที่2 3 4แล้วก็ต่อไปดีไหมครับ เชียร์ชนะค่ะพี่บอกมีความเผ็ดความแซ่บมีความเครียดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าโฮสกับโคโฮสก็คือพี่อาร์ตกับปันปันเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันรุ่นที่1นะก็ทำไว้มาตรฐานค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็โจทย์แต่ละอันที่คิดออกมานี่ก็คือว่าไม่เบานะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น ของจริงแล้วอ่ะมันเป็นซีซั่น1ที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะฟูลซีซั่น13ตอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผู้แข่งขันก็แบบมากันทั่วทุกมุมโลกจริงๆอะไรเงี้ยคลิปที่เราคัดนี่คือแบบเป็น100 คลิปอะไรเงี้ยนะครับจนกว่าจะแบบเฮ้ยเชิญมาที่ประเทศไทยได้ไหมแล้วต่างคนก็เดินทางกันมาจริงๆอะไรเงี้ยครับเห็นว่ามีผู้หญิงด้วยปีนี้มีสองคนค่ะบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในรอบไลฟ์ออดิชั่นใช่ค่ะแต่ว่าจะผ
แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นศิลปะแบบในตัวของเขาเองได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผู้หญิงก็ชอบแต่งกายก็มีเราก็เพิ่งรู้บางทีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีต่อมาแต่ว่าจะเข้าไปถึงลึกแค่ไหนนี่เดี๋ยวต้องคอยดูแล้วก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าพี่ไอก็ไม่เบาปันก็มีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือกด้วยกันการมีทุกเพศและเกณฑ์การตัดสินนะคะสร้างมาตรฐานอย่างไรก็คือจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่าความเท่าเทียมกันของสิทธิของมนุษย์ละกันนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่อยู่ในสังคมเรามานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะเปิดกว้างให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยการแสดงออกในการโพสิทีฟในความคิดสร้างสรรค์ถูกที่ถูกทางนะครับให้สร้างเกิดความเข้าใจระหว่างคนดูแล้วก็ศิลปินมากขึ้นว่าเฮ้ยเราคืออะไรอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆก็ดูเราแล้วก็มีความสุขที่ได้รับชมก็เป็นความบันเทิงล้วนๆนะคะพี่แจ๊คค่ะแล้วที่มีความค่ะน่ายินดีสักนิดนึงบนเวทีที่เมื่อกี้ได้มีการพูดกันว่ารายการของเราเนี่ยได้เข้าชิงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็ดีใจมากนะครับก็เป็นรางวัลที่แปลว่าในอย่างน้อยในเอเชียนะฮะก็ยอมรับว่าคอนเทนต์ที่เป็นสัญชาติไทยก็คือ Drag Race Thailand เนี่ยบนเวทีอะไรมีเป็น International Academy นะคะเป็น Asian Academy ที่ให้รางวัลผู้ทำ
คอนเทนต์ดีนะครับในเอเชียเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็จัดมาหลายปีแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่ Drag Race ซีซั่น1ได้เข้าแปลว่าคอนเทนต์ของไทยศิลปินไทยtalent นะครับภาษาแบบนี้นะครับมีเวทีที่ยืนอยู่ในระดับนานาชาติแน่ๆนะครับแต่ส่วนจะชนะหรือไม่ชนะเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้ represent Thailand เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เราจะได้รับข่าวดีจากพี่ๆทั้งสองท่านนี้หรือเปล่าต้องได้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเข้าชิงครับผมได้ครับแล้วซีซั่นนี้นะครับมีการผลักดันยังไงให้สู่ตลาดโลกหรือว่าสากลครับคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นความโชคดีของที่เรามีไลน์ทีวีที่เราทำเนี่ยครับเป็นรายแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นรายแรกของเอเชียเพราะนั้น global market ก็เลยหันมามองเราว่าเฮ้ยก้าวไปก่อนได้ยังไงแล้วต้าหารได้ยังไงแล้วทำแล้วจะเป็นหน้าตายังไงซึ่งได้เห็นไปในเดบิวต์แล้วตอนนี้เขาก็ยิ่งจ้องใหญ่เลยว่าเฮ้ยเขาทำมา10ซีซั่นแล้วนะแล้วก็ในโลกนี้เอ้ยเราแบบว่ามาแรงขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องทำให้ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าทรัพยากรบุคลากรของเราพร้อมทรัพยากรในด้านการจัดการผลิตของเราพร้อมมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเรื่องความโอเพ่นของประเทศเราเนี่ยไม่แพ้ใครการท่องเที่ยวนะครับต่อไปน่าจะมีการสามารถที่จะมีสิทธิ์แต่งงานได้ในประเทศไทยด้วยซ้ำสำหรับเพศทางเลือกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากทำไมตัวเราเองเราถึงต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปแต่งงานเราไม่เข้าใจเอเชียก็อยู่แค่นี้เองทำไมเราถึงต้องหรือเราจะต้องใช้เราไปหรือเราเคยเป็น transgender หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังต้องมานั่งเป็นห่วงเวลาเดินทางว่าใช้นายนำหน้าหรือจะใช้นางแล้วจะโดนจับไหมเดินเข้าแล้วจะมีปัญหาอะไรคือมันมีช่องว่างเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องที่รู้วันนี้เราจะบอกว่า diversity เหล่านั้นในประเทศไทยเนี่ยมีคนฟังมีคน listen แล้วก็มี big exceptions ได้ที่นี่ที่ประเทศไทยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็อาจจะต้องบอกขอร้องว่าปันๆกับยาอย่าเพิ่งทิ้งรายการ Drag Race เพราะว่าต้องทำไปอีก10ซีซั่น20ซีซั่นแล้วนะคะแต่เราคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เนี่ยแหละพลังสื่อมวลชนที่ช่วยกันนะครับเพราะว่าเราพยายามทำสร้างรายการนี้เพื่อสำหรับกลุ่มคนที่เพื่อให้กลุ่มคนในประเทศที่ยอมรับกันมากจริงๆจริงๆเกิดมาจากแมนเจอร์คอสที่ใกล้ตัวพี่เอมากนะครับว่าเราเองเราก็เป็นกลุ่ม LGBTQ แล้วชัดเจนอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเกิดมาในยุคที่ยังไม่ได้มีการยอมรับหรือพูดถึงอย่างชัดเจนมากเรารู้ว่าปัญหาอะไรแล้วเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดจากครอบครัวเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับวงสังคมหรือเศรษฐกิจหรือประเทศได้ในวงกว้างมาแล้ววันนี้มันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่พูดถึงอย่างชัดเจนแล้วแสดงออกให้ถูกต้องอย่างพอสิทีฟซึ่งวันนี้พี่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะ coexist ร่วมกันแล้วอยู่กันอย่างได้แบบว่าเฮ้ยเข้าใจกันน่ะแล้วเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ไม่กดกันหรือแบบไม่มองกันว่าเฮ้ยอยู่แปลกหลาดมหัศจรรย์อะไรเงี้ยนะคะคือถ้ามองเราแปลกเราก็ไม่ว่าแต่ว่าเออช่วยถามว่าเนี่ยเหรอไหมก็หัวเราะด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะรักกันเป็นเพื่อนกันได้ขนาดจริงเสริมจากคุณเต้คือรูปแบบรายการมันเหมือนกับทำให้ทุกเพศทุกวัยดูจริงๆค่ะเราถึงได้อยากให้ทุกเพศได้เข้ามาแข่งขันในรายการแต่ว่าทุกวัยคงไม่ได้เพราะว่าวุฒิภาวะของเด็กอาจจะไม่ถึงเพราะอย่างตัวอย่างในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราได้เด็กน้องมอริแกนอายุน้อยมากเข้ามาซึ่งยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์แล้วเข้ามาเนี่ยนอกจากจะต้องให้ผู้ปกครองมาเป็นคนดูแลแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ไม่มีวุฒิภาวะที่จะทนความกดดันในรายการได้เพราะมันเป็นการแข่งขันเราก็เลยพิจารณาซีซั่นนี้ว่าเราขอเป็น18ปีขึ้นไปแต่ทุกเพศและทุกชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเรากว้างขึ้นเพื่อเราอยากได้ให้คนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยได้ชมได้ชมได้ชมเป็นแบบนั้นจะดีกว่าได้ชมใช่ค่ะแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีแจ็คเรสเด็กแจ็คเรสอะไรอย่างนี้ทำเองเลยนะทำเองเลยนะวันนี้กิจกรรมที่ทำนี้ถือว่าน่ารักมากนะครับได้รู้ว่ามีคนที่สนใจแล้วก็มีผู้ปกครองที่เข้าใจลูกหลานของตัวเองในยุคสมัยแบบนี้ใหม่ๆขึ้นเพราะจริงๆแล้วอนาคตเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะเดินไปทางไหนโดยเฉพาะประเทศไทยพี่เต้ครับตอนนี้ที่มีคนต่างชาติที่บอกว่ามีหลายประเทศจับจ้องของเราอยู่เนี่ยครับมันมีสิ่งไหนนะที่เขาสนใจหรือว่านิยมคือสิ่งที่เขาสนใจเป็นหลักก็คือว่าเราเขาไม่สนใจเขาเรียกว่าเขาให้
attention เราเป็นมากเลยเพราะว่าเรามีความกล้าหาญพอสมควรที่คุณมีความกล้าหาญที่ไม่รู้เพราะทั้งรายการทุกคนมีความกล้าที่จะเปิดรับจริงๆทุกเพศทุกเพศอ่ะมันไม่ใช่แดร็กควีนอะไรอย่างเดียวอันนี้ก็คือจริงๆแล้วที่เขาทำมากันหลายๆปียังไม่ได้แบบอยู่ที่เปิดเราขนาดเราด้วยซ้ำไปแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟนี่คือชัดเจนมากเลยเพราะนั้นเขาก็มองว่าเอ๊ะที่เขาทำมาเนี่ยกับสิ่งที่เรากำลังทำต่อยอดจากเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเป็นบริดจ์ที่จะร่วมกันก้าวไปวิวัฒนาการไปในอนาคตข้างหน้าอย่างไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องอื่นเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจเรื่องนึงนะครับคือมีคนถูกใจไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอ่ะ conservative traditional controversial อะไรเราไม่พูดถึงแต่เราพูดถึงว่าวันนี้สนใจร่วมกันแล้วก็เป็นบริดจ์และเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ยังไงอยากให้ฝากถึงรายการครับก็ถ้ายังชมกันยังมีความสุขครับฝากถึงโค้ชโค้ชและโค้ชครับผมเชิญครับก็คือฝากรายการด้วยนะคะ Drag Race Thailand Season 2นะคะเริ่มออกอากาศวันที่11ค่ะมกราคมคือวันศุกร์นะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ทางไลน์ทีวี 2:00 นตรงค่ะรับรองว่าซีซั่น2เพชกว่าเยอะเลยค่ะThis is going to be so epic because it's so dramaticThe girls are a lot crazier, they're more creative, and you gotta see what Drag Race Thailand has in store for you, because it's going to be sickening, baby. Yes. World domination. ขอบคุณค่ะ